เจริญสุขสวัสดีพี่น้องญาติธรรมของธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ทุกคนทุกท่านคุยกันวันพระใช้เวลาไม่มากประมาณ5นาทีอัปเดตความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างหลายๆประการที่ได้คุยกันไว้เช้าขออนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมเด้อแห่งบุญกุศลทุกคนทุกท่านในงานบวชเนนบวชเนนหน่อยในพัฒนาหารมาเสาพี่น้องมารวมกันหลายจากทางขุนหารทางสัมคีฤทธิ์พี่น้องจากทางราศีสลายทางมหาชนะชัยจากทางยะโสทางลอยเอ็ดที่ได้มารวมกันถวายภัตตาหารในเสาร์นี้เออส่วนนี้ก็ขออนุโมทนาในส่วนที่เป็นปูกระเบื้องที่ได้แจ้งไปของวัดป่ามุจจรินสำนักสงฆ์วัดป่ามุจจรินบ้านยอดตำบลเหล่ากว้างอำเภอโนนคุณจังหวัดศรีสะเกษที่ได้ไปเยี่ยมสามเณรภาคฤดูร้อนของท่านพระอาจารย์สมจิตจะเอาวัดวัดรุ่มผู้เพื่อนำเกลี้ยงได้ไปเห็นศาลาและท่านก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องได้เฮ็ดบุญได้ร่วมกันทำบุญเมื่อคืนอาตมาก็เลยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปว่าคนละเล็กละหน่อยคนละแผ่นคนละแผ่นครึ่งแผ่น5บาท10บาทตามเหตุตามปัจจัยมีผู้ร่วมโอนเข้ามาก็โยมในเฟซสบายมือน่าจะเป็นโยมปอกแป๊กโยมปอกแป๊กโยมตอกแต๊กโยมติ๊กต็อกเงาเพื่อนละยื่นให้อันนั้นแล้วก็คุณแม่ทองม่วนบัวงามเป็นสายบุญสายธรรมเมื่อนั้นก็มาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามทุกๆการเดินทางท่านจะไปให้กำลังจิตกำลังใจเดินบ่ไหวก็คอยไปย่างไปน้ำมูกช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมไปยามเฮ็ดหน้าแล้วหายเลยดีใจเป็นกำลังจิตกำลังใจก็เลยขอร่วมเป็นเจ้าภาพอีก500แล้วก็โยมแม่มวีลาวันศิริยานเคยบวชอยู่ที่อุทยานธรรมดงหยางและเคยมาพักปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยได้ลาสิกขาไปเบิ่งแม่ก็เลยพาแม่มาเยี่ยมพร้อมทั้งปัตตาหารมาเยี่ยมแล้วก็รวมมาตอนนี้รวมปัจจัยก็อยู่ที่ 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุรวมกันเด้อสำหรับผู้ที่จะรวมก็ให้เอาให้ลงไปในเฟซที่ไปเยี่ยมสามเณรเด้อมือคืนวันที่10คนละ5บาท10บาทคนละจังได้ก็แล้วแต่ถ้าเอามารวมตรงนี้ก็จะรวมไว้แล้วก็จะได้นำถวายทางวัดป่ามุจจรินมือคืนก็ได้รวมไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยแจ้งข่าวเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดบุญนำครูบาอาจารย์เพิ่นไปเดินรวมวัดป่าโนนกุดลมพระธาตุพระนมเพิ่นไปรวมนำเบิ่งแง่งครูบาอาจารย์ซอยเบิ่งแง่งแม่ชีแม่ขาวซอยผู้เพิ่นถ่ายรูปนั่นน่ะถือกล่องรับถ่ายรูปไม่ใหญ่นั่นน่ะย่างถ่ายรูปไม่ใหญ่เพื่อเป็นกิจกรรมของครูบาอาจารย์ก็เลยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปเด้อสำหรับวันที่13ญาติธรรมที่รู้จักมาคุ้นเคยก็แม่ลมเย็นแสงสุขทางบ้านน้ำโพบ้านน้ำโพตำบลเดินตำบลเดินแม่นอยู่บ่หรือน้ำโพตำบลรูทุ่งบ่ฮะตำบลเดินเพิ่นจะเฮ็ดบุญหาแม่เพิ่นนิมนต์ไปแสดงธรรมก็จะมีไหว้พระสวดมนต์ผู้ที่อยู่ใกล้ค่ายทหารบรรนำโพบรรเดิดเด้อแต่ได้ยินข่าวแล้วก็ไปรวมกัน
ไปร่วมกันเด้อในเย็นวันที่13สำหรับวันที่14แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องทั้งมุกดาหารน้องสูงนิคมคำสอยหรือว่าอยู่แถวนั้นที่บ้านโคกกลางเอาบุญประเพณีบุญเอาเวทเพิ่นก็มีการทำบุญอุทิศตังมิ่งแม่วันเพ็ญก็นิมนต์ไปแสดงธรรมแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเด้อให้เป็นร่วมกันย่ามมื้อเช้าเรื่อยๆแล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยตามสะดวกแล้วก็งานอยู่วัดป่าบุแขม13ถึง18อำเภออุทุมพรพิสัยถ้าจำไม่ผิดนะทางเส้นทางไปทั้งวังหินทั้งภูขันแล้วก็เลี้ยวขาอยู่บ้านนี่ยังถ้ามาจำชื่อบ้านไม่ได้เป็นเอาบุญถ้าอยู่ใครอยู่ใกล้ตรงนั้นจะไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เด้อที่วัดป่าบุแขมเปิดตุ้มพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด13ถึง18ถ้าผู้มีเวลาเป็นกำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่และวันที่17 18นะธรรมสถานกัลยาณุสรณ์วันที่17วันโฮมเข้าใจวันโฮมมั้ยเนาะวันรวมกันมารวมกันทำบุญฉลองเอาบุญปีใหม่ถ้ามาจะใส่คำว่ากินข้าวทงทรงหนำพระทุกปีก็จะมีกิจกรรมกันขึ้นในวันใดวันหนึ่งช่วงท้ายๆสงกรานต์แต่เริ่มจากปีนี้ก็เลยกำหนดว่าให้เป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์หลังสงกรานต์แต่ลงวันไหนก็ตามหลังจากสงกรานต์วันเสาร์วันอาทิตย์ลงวันไหนก็เอาเสาร์อาทิตย์นั่นวันที่17ก็มีไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมวันที่18วันที่18จังหันตักจังหันรวมกันแล้วก็สงนำจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์เพิ่นมารวมนำสงนำพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวรดน้ำดำหัวแต่อันนี้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปข่าวๆใครหูไปหูแล้วไปได้ยินได้ฟังแล้วก็ส่งต่อส่งข่าวต่อก็ระวังเอาช่วงนี้เป็นโควิดหวานเมืองแต่ก่อนมันมี7วันอันตรายเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้อันตรายทุกมื้อแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยินว่าติดโควิดออกจากวัดจากว่ากิจกรรมเพราะว่าเราไม่ได้ไปหุ่นไหวหมวดซุ้มกันส่วนมากติดโควิดกันได้ยินแต่ในข่าวว่าอยู่ในบ่อนการพนันอยู่ในบ่อนการพนันอยู่ในคลับในบาร์อยู่ในสถานบันเทิงที่เขาไปกินเหล้าเมายายังไม่ได้มีอยู่ในวัดคันมีอยู่ในวัดติดผู้เดียวมันก็สิอยู่ผู้เดียวมันไปหาหมู่บ่ได้เพราะการเว้นระยะอีหยังแนวบ่ได้ไปยุ่งไปสูงสิงกันแต่ว่าคันเข่าคันโควิดเข่าน้องหนามมันก็สิแม่4สิตายหลายอยู่มันไปจุ่มกันมันไปนั่งจุ่มกันน้ำหนากุฏิตายบ่หน่อยตายบ่หน่อยติดกันเด้นั่งคุยกันอยู่บ่เหลียวกันเด้อยู่น้องหนามน่ะอันนี้เว้าอยู่น้องหนามตายอันนี้ครับเข้ามานี่ตายตายก็สิตายผู้แม่ซี่ผู้ขี้คุยนั่นล่ะอาจารย์คือว่าจังซี่เนาะไปเว้าบ่อายแล้วไปเว้าบ่อายเดี๋ยวนักมักคุยกันหลายนั่งเฝ้ากันอันนี้ตายไว้ตัวนี้บ่ได้มักจุกบ่ได้มักอยู่โดดเดียวเดียวได้นั่งภาวนาอยู่นี่บ่ตายง่ายตัวนี้ก็ตายง่ายเด้ออันนี้คือกันหมู่เจ้าคือกันอยู่เฮือนอยู่ซั่นไปนั่งจุ่มกันหลายคุยกันหลายมันบ่แน่เด้หาแล้วเถอะมันมาน้ําเงินมันมาน้ําเงินเจ้าของเงินถอนมาแต่ไสเนี่ยเขาจับมาแต่ไสเนี่ยเขาจับมาแต่ไสในเงินแต่ละใบแต่ละเหรียญไปตลาดนัดจะเขาเอาเงินมาแต่ไสเขาจับแม่นบ่ล่ะสมมุติว่าเขาเสพขี้โมกสมมุติได้นี่เขาเสียดขี้มูกติดน้ำลายย่ำเวลาเขานับเงินเอาเงินปากเอาลิ้นแตะเซลินนิ้วแปะเซลินนับป๊อก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 มันจะติดมือเขาพกเงินมากตั้งแต่ขับ
เขามานำเงินให้เจ้าจับปั๊บหล่นใส่ถุงบ่ที่นี่ยับอันนั้นอันนี้มากินยัดใส่ปากบ่ที่นี่ติดโควิดนำเงินฉะนั้นแล้วคันมีเงินก็เอาไปเอามาพี่ก็ได้คอยจะคาเสื้อเอาดอกโควิดพระองค์ที่ว่ากวนได้ว่าจริงกวนได้กวนแต่ไหนนะคันย่านติดโควิดให้โอนเอาโอนเอาคันต้องการที่จะส่งมาหลีกบัญชีไปให้บอกทางทางไปไว้นะอันนี้บอกเพื่อฝันเป็นห่วงเป็นใหญ่สู่ผู้สู่คนนั่นแหละมันเป็นมันก็บ่ได้ตายง่ายปานใดดอกแต่ว่ามันอาจจะทรมานเขาบอกว่าเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเป็นวัดเป็นไอเจ็บคอแต่ผู้ที่มีภูมิต้านทานพ้นบ่แข็งแรงก็จะตายแต่ที่เป็นมานี่ตายยังบ่ทันได้พ่อลอยอยู่ประเทศไทย 30,000 40,000 คนนี่ตายบ่ทันได้พ่อลอยไม่น่ากลัวกับเมาเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งซั่นได้บ่ทันได้ตายหลายซำเบาหวานเบาหวานปีนึงนี่คนตายบ่น้อยในประเทศไทยตายเพราะเบาหวานหลายดังนั้นแล้วมันบ่แม่นว่าแนวจะไปตายโลดแล้วมันบ่มีเวรมีกรรมหรือจังใดกับจังหวะแต่ว่าเขาอย่าประมาทระมัดระวังเอาล้างไม้ล้างมือดูงดเว้นการเข้าไปในชุมชนแออัดอยู่เว้นไปชุมชนแออัดผู้ใดมักไปนั่งกินส้มบักฮุ่งน้ำหอมม่วงนาเฮือนหมู่นั่นก็อย่าไปกินแล้วก็เว้าเพื่อนหมู่นั่นนั่นอย่าไปให้ห่างๆกันถ้าเราจะนั่งกินบักสมอยู่น้ำกันห้าบักม่วงมากินน้ำหอมนาเพื่อนเถิบคางนาบ้านตอนนี้เพิ่นมาจุ่มกันเด้พอได้กินแล้วก็เว้าเพื่อนกันบัดนี้เบิดน้องเว้าเพื่อนเว้าเพื่อนผัวจะฟังให้หมู่ฟังท่านได้โดนบัดนี้ผู้หนึ่งลูกออกไปเป็นเว้าเพื่อนผู้ลูกออกไปนั่นละที่อันนั้นก็คือกันนั่นล่ะลูกมีฤทธิ์อันนี้เสี่ยงต่อเป็นโควิดนะไปนั่งจุ่มกันเว้าเพื่อนคนนี่เป็นโควิดไว้ไวโควิดมันเห็ดเสร็จฉะนั้นแล้วให้ระวังตามที่เว้ามานั่นแหละแล้วส่งข่าวบวกบุญพี่น้องห้าอยู่ไกลมองได้ก็ไปร่วมกันดังที่กล่าวมาที่เพ่เบิ่งผู้ใดเพื่อนก็ขอใจรีบเพ่เบิ่งในวันที่17 18อยู่ธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ในส่วนนั้นล่ะก็ท่านพระอาจารย์ก็คู่โควิดศาสนาคุณเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังสั่งศาลาก็จะได้รวมน้องเพิ่นผู้ใดจะรวมนำกันจังว่าสอบถามมาบางครั้งไม่ต้องอะไรที่มันมากมายหรอกบาท1 2บาท5บาท10บาทนี่แหละบางครั้งความสุขนี่มันเกิดจากสิ่งเล็กๆเท่านั้นเด้เงิน5บาท10บาทเฮาร่วมกันเพื่อจังไปแจกขนมเด็กหน่อยน้ำดอยนี่เพราะว่ามันเห็นคุณค่าของเงิน5เงิน10อีหลีเด้ตูได้น้อยใส่เสื้อผ้าม่อมแม่มเอาขนมใส่มือให้มันเป็นแววตาแห่งความสุขแล้วก็ตามเฮาเสื้อในค่ำที่เพิ่นให้พรสุขัสสาธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัจฉติผู้ใดให้ความสุขผู้ใดมีปัญญาให้ความสุขย่อมได้รับความสุขความสุขนั้นย้อนกลับคืนมามันจะรู้สึกได้สัมผัสด้วยจิตด้วยใจแต่ผู้ใดให้ความทุกข์ให้โทษให้เวรให้ภัยแก่ผู้อื่นคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้รับตัวเองอาจจะเป็นทุกข์ห่อนอยู่ในจิตนี่ผู้ใดให้ความทุกข์กับคนอื่นความทุกข์นั้นก็เกิดชั้นใดกับชั้นนั้นบางครั้งบาท1 2บาทของเขาอาจจะก่อเกิดเป็นคุณค่าอย่างยิ่งแล้วก็ช่วงนั้นมีเน้นสามเณรภาคดูร้อนอยู่ทั้งดอยเพิ่นน่ะอาจจะได้รวมน้ำเพิ่นอาจจะเอาของสดไปเป็นหมูเป็นไก่เอาไปเป็นโตเพราะมันจังสดผู้ใดจะไปนั่งมาจับหมูซอยกันจับหมูมาคนละโตละโตแม่นต้องเพิ่นว่าเอาของสดไปไม่แต่งใดกันแล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยจะซื้อพวกเนื้อหมูพวกอย่างนี้ครับน้ำแข็งตรงขึ้นไปรวมน้ำเพิ่นเพื่อสืบทอดศาสนาทายาทแต่ว่าน้ำบ้านน้ำเมืองเท่าเดี๋ยวนี้เอามาบวชสามเณรไม่ค่อยมีเล็กหน่อยติดโทรศัพท์เล็กหน่อยติดเกมแต่บนดอย
ที่สถานที่ห่างไกลความเจริญเขายังมีอยู่เขายังเชื่อฟังครูบาอาจารย์อยู่ถ้าบอกว่าบางครั้งมีความรู้ความเก่งความฉลาดแต่ขาดศีลขาดธรรมเก่งฉลาดแต่ขาดความดีก็มีเยอะมันมีหลายแต่เขาบางครั้งก็อาจจะไม่รู้ในโลกกว้างแต่เขามีศีลมีธรรมพิจารณาแล้วอันไหนมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกกับสังคมร้ายกว่ากันเด้อเดี๋ยวนี้เรากำลังทำลายโลกทำลายสภาพแวดล้อมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจังหวะใครที่จะร่วมอนุเคราะห์สงเคราะห์จังสอบถามมาอีกจังสอบถามมาอนุโมทนาสาธุไม่ได้ดูว่าใครสอบถามอะไรผ่านเข้ามาบ้างผู้ใดสอบถามอย่างผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ได้ดูเลยต้องขออภัยมีแต่อนุโมทนาสาธุใครที่จะมีคำถามก็เข้ามาเด้อในละไตอันนี้เขาเอิ่นอีกอย่างสมองคอยบนไฟสั่งงานสองมือแล้วมันเป็นเออเลอะเป็นเบอร์เป็นเมื่อยอยู่ในสิ่งลงภูเขาถือวันหนักนะยังงางบ่ได้สะดวกอยู่เวลาลงบันไดยังได้คอยหย่องลงอีกว่ามันซ้ำร่วมเด้ปวดขาจะยังไม่เจอจะว่าคอยซ้ำร่วมได้มาจังหันเย็นคอยย่างหย่องหย่องคอยบ่เคยซ้ำร่วมคอยบ่เคยซ้ำร่วมเพราะห่อคอยห่อเพราะถ่ายคอยหายเพราะอะไรแต่โดยส่วนมากนะว่ามันมาซ้ำร่วมมันปวดขาปวดแห้งเจ็บระบมไปทั้งตัวว่าจะไม่ฉันยาย่อมแผลมันยันมันบ่ฟื้นเพราะมันจะมีงานอีกวันสองวันถ้ามันบ่ฟื้นแล้วมันจะลำบากก็เลยฉันยาคลายเส้นยาแก้อักเสบไปในช่วงเย็นที่ผ่านมานะผู้ใดมีคำถามอะไรก็จังลงอันนี้อันสาธุนั่นฟังได้ล่ะมีแต่ว่าดีแล้วห้าไฟถ่ายเมื่อเจ้าออกเพียบเมื่อคอยจะกระชาสาธุบ่ว่าสาธุมันก็ว่าดีแล้วนะเบิ่งนำนะมืออื่นวันที่12ขึ้น1ค่ําเดือน6อะทีนี้ขึ้นเดือนค่ําเดือน6อย่างเข้าสู่ปีใหม่ถ้าบ่ตามประเพณีเฮาอย่างเข้าสู่ปีใหม่ไทยโบราณอาจารย์แต่ก่อนเป็นกำหนดเนี่ยช่วงสงกรานต์เป็นปีใหม่ไทยแต่เราไปตามสากลเริ่ม1มกราคมเริ่ม1มกราคมตามสากลอนุโมทนาน้ำพี่น้ำน้องสุขุมทุกคนปะก็คงจะสมควรแก่เวลาบุญใดเด้อที่เกิดจากการกระทำของท่านทั้งหลายก็ขอส่วนบุญนั้นจงสะท้อนย้อนกลับในเร็ววันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดThank you.